ก็เพื่อนคุณกับเพื่อนฉันเขารักกันในเมื่อเขารักกันเขาก็ควรที่จะได้อยู่ด้วยกันเหลวไหลหากอี้เทียนไม่กลับมาก็เท่ากับทอดทิ้งแม่นางหลีก็เขาไม่ได้ชอบกันนี่คุณอยากให้หวังอี้เทียนกลับมาแต่งงานกับคู่มันแล้วก็ไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตนั้นหรอแต่หากแม่นางหลีฆ่าตัวตายอี้เทียนจะมีตาบาปติดตัวไปช่วยชีวิตยายไม่ใช่หนักหนายิ่งกว่าแต่ลินมันก็น่าสงสารนะคุณพ่อแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าหวังอี้เทียนตายไปอีกคนเนี่ยมันอาจจะฆ่าตัวตายตามก็ได้แล้วทีเนี้ยหวังอี้เทียนจะรับผิดชอบยังไงนะคุณไปบอกยายหลีหลีนั่นเถอะให้ไปหาผู้ชายคนใหม่อย่ามาฆ่าตัวตายเพื่อผู้ชายที่ไม่รักตัวเองเลยเจ้าพูดจาช่างไร้น้ำใจแต่ช่างเถอะอี้เทียนยึดถือสัจจะวาจายิ่งอย่างไรอี้เทียนต้องกลับมาเจ้าก็ห้ามเขาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ท่านอาจารย์บอกว่าหวังอี้เทียนจะต้องตายเพื่อกลับยุทธภพแต่หวังอี้เทียนจะไม่ตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันเป็นหมอไงแล้วก็เก่งมากด้วยขนาดหัวใจหยุดเต้นไปแล้วอ่ะฉันยังปั๊มกลับมาได้เลยคุณจำเอาไว้เลยนะไม่ว่าเขาจะเจออะไรถ้าเขาอยู่ในมือฉันเขาจะไม่ตายเขาจะไม่มีวันได้กลับยุทธภพหากนางทำได้จริงอี้เทียนไม่ตายกลับยุทธภพไม่ได้แล้วแม่นางหลีจะทำอย่างไรข้ารับปากนางว่าอย่างไรอี้เทียนต้องกลับมาแต่หากอี้เทียนกลับมาไม่ได้นางคงต้องตายตามวาจาที่ลั่นไว้เรื่องนี้ต้องให้อี้เทียนเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าแม่นางหลีเรื่องของความรักอะเราตัดสินใจแทนผู้อื่นไม่ได้ข้าให้แม่นางทำหยุดเขียนเรื่องราวของยุทธภพผมอยากให้เรื่องนี้ฉุดลังอี้เทียนแต่เมื่ออีเทียนรู้เรื่องนี้แล้วก็สุดแล้วแต่ว่าอีเทียนจะตัดสินใจอย่างไรเป็นดังขุนเขาแมกไม้อยู่เพื่อให้มิใช่เพื่อรับอีเทียนต้องกลับมาดูแลสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมฆาและแม่นางหลีแต่ในเมื่อมีคนขัดขวางข้าก็จะไปที่นั่นไปเอาตัวอี้เทียนกลับมาด้วยตัวของข้าเองท่านอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยลุกขึ้นฟังติดตามละครดวงใจจอมกระบี่ดูสดออนไลน์และดูย้อนหลังได้ฟรีแบบครบทุกตอนทางแอปวันดีที่เดียวครับ